ตราตั้งอรหันต์รับมอบจากใครคะลุงตราตั้งอรหันต์รับมอบจากใครคะลุงใครคะลุงให้ได้ไหมคะโถเอ้ยเว้นวรรคให้ลุงก็ไม่ได้ให้ลุงแปลไปถ่ายไปใจไปด้วยคุณเสด็จกันนะเมื่อกี้ภาษาใหม่นะตราตั้งตราตั้งอรหันต์แต่ภาษาใหม่นะได้รับตราตั้งทำจริงฟังให้ดีมันจะเป็นภาษาใหม่ไม่เคยได้ยินนะได้ยินครับเด็กๆเอ๊ะผมพูดตรงไหนเนาะจะเป็นตราตั้งอ๋อคิดจนสุดความคิดคือพระอรหันต์เนี่ยเขาต้องคิดแล้วทั้งหมดอะในโลกเนี้ยเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องไฟนะธาตุทั้งสี่เขาคิดจนหมดไม่มีจะให้คิดแล้วดินน้ำลมไฟไม่ว่ามันจะแปรผันไปเป็นช้างไปเป็นม้าวัวควายและมนุษย์ใช่ไหมใช่ไหมก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองนะเป็นมนุษย์มันก็แปลงค่าไปอีกหลงโลภโกรธว่าไปกิเลสตัณหาราคะอะไรก็ว่าไปนะไม่ต้องมาคิดตรงนี้ก็ได้มาคิดถึงแค่กรอบดินน้ำลมไฟนะเราเข้าใจแค่กรอบดินน้ำลมไฟมันไม่มีอะไรจะให้คิดอีกแล้วแปลว่าสุดความคิดเรื่องของดินน้ำลมและไฟแค่นี้นะก็ได้รับตราตั้งเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วจ้ะสิ่งนี้รู้เองครับตรงนี้นะไม่ต้องให้ใครมาเป็นคนที่เธอได้แล้วหรือไม่ได้แล้วมันจะบอกกับมันเองนะครับมันประหลาดทีนี้พอเวลาเขาได้รับตราตั้งเป็นประธานแล้วนะเขาก็จะไม่คิดไม่ดีอีกแล้วเพราะความไม่ดีทั้งว่าที่หมดมันคิดมาหมดเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมันจบแล้วหมดการคิดไม่ดีทุกเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดดินน้ำลมไฟทั้งหมดก็แล้วกันมันหมดนั่นแหละครับก็ได้รับตราตั้งเป็นพระอรหันต์นั้นกลับกันพระอรหันต์จึงจะไม่คิดไม่ดีอีกแล้วต่อไปก็คิดแต่ดีคิดดีคิดแต่จะให้เนี่ยนะพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ย้ำเพลงก็บอกว่าอีกนานเท่าไหร่น้องจึงจะให้พี่ไอ้เนื้อเพลงกันอย่างนี้เป็นต้นมีแต่ให้งั้นพระอรหันต์เขาจะมีแต่ให้หนึ่งในจำนวนให้ทั้งหมดก็คือให้อภัยเขาจะไม่ถือโทษโกรธเคืองใครนั่นคือคุณสมบัติของพระอรหันต์เขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าใครอยากจะเป็นเหมือนก็ลองทำคุณสมบัติอย่างนี้เหมือนเขาสิครับลุงก็เล่าให้ฟังตามนี้กันแล้วกันนะครับจะมาให้ลุงเป็นคนที่เคาะอรหันต์นี่โวยไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงก็ไม่ใช่อรหันต์แต่ลุงเล่าเรื่องอรหันต์ได้ให้ฟังได้ครับนั่นเองโอเคไหมถ้าลุงเป็นอรหันต์ลุงก็บินได้แล้วป่านนี้บินขี้ได้เกินกว่านกแล้วนะครับโอเคนะด้วยคำว่าไอ้เพ่เอาล่ะต่อไปก็แยกน้ำออกจาก